ปล่อยเบิงจิมนาน้อยเยาวชนลาวเฮาทางด้าน WG นาคาเนาะที่ว่าลงสนามนัดที่4เป็นมื้อที่2ของการแข่งขันในรายการซิงไฮกวนตันคอลเลจทาวน์ฟลายิ่งครับ2024อยู่ที่นครซิงไฮแขวงไหหนานสปจีนน่ะก็ถือว่ามื้อนี้วันที่29มังกร2024เป็นมื้อที่2ของการแข่งขันปรากฏว่ามื้อนี้ลงสนามเป็น2นัดชนะ1และก็เสมอ1นัดนะก็ถือว่าโดดเด่นซะเหลือเกินเก็บเพิ่มไปแล้ว10คะแนนจาก4นัดชนะ3และเสมอ1เดี๋ยวจะเบิ่งไฮไลท์การแข่งในมื้อนี้กันก่อนส่วนว่าไฮไลท์2นัดทำมิดไปเบิ่งในคลิปย้อนหลังได้นะในแคปชั่นแอดจะมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งกันไปเริ่มกันที่นัดทำมิดกันก่อนในมื้อนี้นะก็พบกับทางด้านจีนาน F90 นะผ่านการแข่งกับปรากฏว่าเป็นทีม WG นะคะทีมจากลาวเฮาของเกมได้เหนือกว่าแต่ก็มีโอกาสยิงหลายก้อนอ่ะโดยประตูทำมิดก็ได้จากจังหวะนี่นะเป็นทางด้านเสือหน่อยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเนียนๆกันเลยนะจังหวะนี้เหตุใดทีมขึ้นนำเป็น 1-0 จากการยิงของเสือหน่อยนี่คือเป็นเบลเกนท่าดีใจของเพื่อนเดี๋ยวก็มาจังหวะที่2เป็นจังหวะนี้แฝงจ่ายทุ่นซ่องเข้าไปเป็นทางด้านโอเว่นซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่2ให้กับทางด้าน WG นาคานำห่างทางด้านจินนานไป 2-0 และก็เป็นจังหวะนี้กันต่ออนุสักเบียดกุลได้โอกาสยิงจากฟรีคิกจุดไก่เคียงจะปัดตำเสาออกมาสกัดออกไปได้นะก็ลอดตัวไปทางด้านจีนานเป็นโอกาสของ WG ที่ว่ายิงอย่างต่อเนื่องกันเลยนะยิงแบบหายใจหายคอมบ่ทันกันเลยมาต่อที่จังหวะนี้โดให้แฟงจ่ายทุ่นซองมาที่อนุสักซ้ำเข้าไปน้องเบลเกตหรือว่าอนุสักเบลกุลยิงเข้าไปจังหวะนี้ซ้ำเข้าไปยังสวยงามเป็นประตูที่3ให้กับทางด้าน WG นาคาขึ้นนำเป็น 3-0 นำทางด้านจีนัน F90 เนาะการขันนัทมิตรของมื้อนี้ในตอนเช้านะนี่สมหน้าของเพิ่นแลนมาโซทาดีใจแต่ก็มาปิดท้ายที่จังหวะนี้เป็นแฟงยิงเข้าไปแบบง่ายๆกันเลยยิงสวนเสาหนึ่งเข้าไปเหตุใดทางด้าน WG นะคะเอาชนะทางด้านจีนานไป 4-0 ส่วนนัดที่2แข่งขันในตอนแรงของมูนี่เนาะก็ถือเวอร์ซูซีเซอร์เกินพบกับเต็งแซมของสปจีนทีมเจ้าภาพเนาะก็คือเครื่องมือละมิดมันสู้ซีกันอยู่เนาะส่วนว่าเครื่องมือได้สองเป็นทางนั้น WG มีโอกาสหลายกว่าเหนือกว่านะยิงจากจังหวะนี้ยิงไกลปัดออกมาเนาะเอาเบิ่งจังหวะนี้กันอีกทีนึงเนาะจังหวะนี้จากลูกฟรีคิกเนาะเป็นทางด้านโดเนาะยิงไกลโคตรแห้งเนาะปัดออกมาอนุสักซ้ำบ่ทันแต่หวานยังได้อยู่จ่ายเข้าไปครั้งนึงมาจังได้สกัดออกไปก่อนเกือบได้ประตูดีนั่นนี่เนาะมาต่อที่จังหวะนี้กันต่อโยนมาทีทางด้านโดเอาบานต้องได้เข้าซ้ายยิงต่ำคานออกมาอยู่ที่คิวเตะยังบ่ได้คิวยังลอดโตไปทางด้านเซียงไฮ้เนาะทีมเจ้าภาพนะมาเบิ่งจังหวะนี้กันโดให้กับทางด้านอนุสักหากยิงจังหวะนี้ตามปลาจังไหนน่าจะเข้าไปแล้วยังบ่ได้คิวซ้ำไปติดวงซาประตูโอ้เหลือเกินวงซาประตูเหนียวอีดีทางด้านเสียงให้นะกรรมการเป่าวิยาวจบการแข่งขันยิงแทนยิงว่าแต่ว่าบ่ได้ประตูกับบทชนะคือเก่าก็คือกับค่อยลมเจ้าอแทะว่ามีแต่ลมเนาะแต่บ่ได้ครบก็บ่ได้เป็นหยังคือเก่าคำคมก็เริ่มมากันแล้วเป่ามวนเป่าหัวกันเนาะซึ่งว่าจากผลงานนั่นนี่ก็เฮ็ดให้ทางนั้น WG นาคาเนาะลงสนามไป4นัดชนะ3ในกับเสมอ1มีคะแนนมี10คะแนนเท่ากับทางนั้นเสียงให้เนาะก็ถือว่ายังต้องลุ้นกันต่ออีก5นัดเนาะว่าทีมใดจะสามารถได้เป็นที่1ของกลุ่ม A นะเพื่อว่าผ่านเข้าหอบต่อไปนะส่วนรอบนัดต่อไปของทางด้าน WG นาคาก็ยังมีอีก5นัดดังนี้นะก็คือในมื้ออื่น30มังกร2024มี2นัดก็คือนัดที่5พบทางด้านไหหนานเวอร์ยุทธ์นะ
ในเวลา 9:40 นและก็ต่อด้วยทางด้านเควียงไฮ้ซิตี้เนาะในเวลา 10:50 นาทีของมืออื่นนะและก็มือต่อไป4มีการแข่งขัน2นัดเช่นกันนัดที่7พบกันทางด้านฮาร์บอร์สตาร์แฟงแข่งขันในเวลา 9:40 นาทีและก็นัดที่8พบกับทางด้านกวางไฮยูไนเต็ดเนาะในเวลา 15:40 ในตอนแรงนะและการนัดสุดท้ายนัดที่9เป็นขันในวันที่1กุมภาพันธ์2024นะพบกับทางนั้นมิงกวน14วอล์กนะกระทาเวิงว่าทีมใดจะเป็นที่1ของกลุ่ม A นะผ่านเข้ารอบต่อไปนะส่วนรายการนี้จะแข่งขันจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2024นะถ้ามีการแข่งขันแนวใดอาจารย์รายงานให้ทราบตื่มกันละกัน